ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้ามิตรจะพาไปทำต้มผักกาดดองใส่กระดูกหมูนะคะผักกาดดองเราล้างให้เรียบร้อยนะคะ 2-3 น้ำแล้วก็มาหั่นพักไว้ค่ะส่วนกระดูกหมูเราก็ขยำเกลือค่ะล้าง 2-3 น้ำค่ะรากผักชีกระเทียมเราก็เตรียมไว้นะคะผงรสดีค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดๆค่ะเราก็เอากระดูกหมูของเราใส่ลงไปค่ะวันนี้ป้ามิตรใช้กระดูกอ่อนนะคะทำน้ำแกงค่ะเวลาต้มเสร็จแล้วนะคะกระดูกก็จะกรุบๆอร่อยมากค่ะส่วนฟองก็ตักขึ้นนะคะตักขึ้นให้หมดเลยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผงรสดีนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะการเคี่ยวน้ำแกงนะคะต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆค่ะน้ำแกงเราก็จะใสนะคะต่อไปค่ะเอาผักกาดดองกับเห็ดหอมใส่ลงไปค่ะเคี่ยวเป็นชั่วโมงเลยนะคะชั่วโมงครึ่งเลยค่ะเราก็จะได้กระดูกหมูกับผักกาดดองนิ่มๆ นะคะทานอร่อยเลยค่ะการทำอาหารของป้ามิตรนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะทำไปชิมไปค่ะเอาจนเราพอใจในรสชาตินะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะไปดูอีกทีนึงว่านิ่มหรือยังนิ่มแล้วนะคะผักกาดดองกระดูกหมูเรานิ่มแล้วค่ะน้ำก็จะลดลงนิดนึงแล้วเราตักขึ้นเลยค่ะสดร้อนๆเลยค่ะวันนี้ป้ามิตรอยากทานอะไรที่ร้อนๆ นะคะเลยต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองออกเปรี้ยวๆอร่อยดีค่ะค่ะป้ามิตรขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆของป้ามิตรด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ